9กุมภาพันธ์2566ค่าเงินบาทไม่ขยับตลาดรอปัจจัยใหม่การแข่งข้าของเงินดอลลาร์และการย่อตัวลงมีส่วนทําให้เงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อยแต่จะเห็นได้ว่าการอ่อนค่าของเงินบาทเริ่มชะลอลงจากแรงขายสินทรัพย์ไทยจากนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะแรงขายบอลก็เริ่มชะลอลงค่ะหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้นักลงทุนต่างชาติได้ขายบอลไทยสุดที่เฉลี่ยว,วันละไม่ต่ำกว่า5,000ล้านบาทล่าสุดกลับมาเป็นฝั่งซื้อสุดที่ราว1.1พันล้านบาทค่ะซึ่งค่าเงินบาทวันที่9กุมภาพันธ์2566เป ราคาปิดตลาดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2566ระดับ33.52บาทต่อดอลลาร์รอบข้างเงินบาทวันที่9กุมภาพันธ์2566 33.40บาทถึง33.70บาทต่อดอลลาร์ค่ะนายพูลพาิตพิบูลนักกลี้ยงตลาดเงินตลาดทุนกรุงไทยโกลบอลมาร์เก็ธนาคารกรุงไทยกล่าวว่าบรรยากาศในฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐพลิกกลับมาอยู่ในภาวะปิดรับความเสี่ยงหลังบรรดาหุ้นเทคขนาดใหญ่ปรับตัวลงแรงนำโดย Alpha b e t หรือ Google ที่ปรับตัวลงลบ7.7%หลังจากที่บรอดซึ่งเป็น AI แชทบอทตัวล่าสุดของทางบริษัทได้้ใหาตอที่ผดดพลน ปนอกจากนี้ค่ะบรรดาหุ้นเทคยังถูกกดดันจากถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดที่ต่างสนับสนุนการเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยของเฟดพร้อมกับย้ำจุดยืนว่าเฟดอาจคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงได้นานเพื่อให้มั่นใจว่าอัตราเงินเฟอ้อจะชะลอตัวกลับสู่เป้าหมายได้สำเร็จค่ะ